ป่วยเกษตรกรโอทูโอทูฟลาโวเจนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่คิดค้นวิจัยโดยสถาบันชั้นนำของโลกกว่า30ปีโอทูฟลาโวเจนอาหารเสริมพืชอินทรีย์สำหรับพืชทุกชนิดคือทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเร่งเป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์สกัดจากพืช15ชนิดที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพช่วยกระตุ้นเซลล์พืชให้เจริญเติบโตเร็วกว่าปกติโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมโอทูฟลาโวเจนอาหารเสริมพืชอินทรีย์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับเกษตรกรสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์โอทูฟาวเจนเห็นผลทันใจสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Extra กล้าท้ารวยกับผมกายวลินครับวันนี้ห้ามพลาดครับพบผมมีแขกคนสำคัญนะครับที่จะมาชี้ช่องบอกทางว่าการทำอาชีพเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จมีรายได้เดือนละหลายแสนบาทต่อเดือนทำอย่างไรครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับดาบตำรวจอำนวยมั่นเมืองนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณพรพวิทย์สำเภาทองซึ่งเป็นผู้นำของบริษัทโอทูทั้งสองท่านเลยนะครับหลังหันเหชีวิตเข้ามาทำอาชีพเครือข่ายขายตรงไม่กี่ปีครับเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปแทบไม่เชื่อสายตามาดูว่าทั้งสองท่านนี้ทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จแบบง่ายดายครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับเริ่มต้นจากคุณพรคุณพรพวิทย์ก่อนแล้วกันนะตอนนี้อยู่โอทูมากี่ปีแล้วก็สมัครตั้งแต่แรกก็ปี52 52นะคะแต่ว่าทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มาอยู่ 2-3 ปีนะคะครับเพราะว่าต้องการมั่นใจในสินค้าเพราะแรกๆเราก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าโดนหลอกจากหลายๆที่มาเยอะเลยค่ะมากพอมาใช้ทดลองดูว่าโอทูสินค้าโอทูมันดีจริงใช่ค่ะถึงตัดสินใจเต็มตัวเลยใช่ค่ะประมาณปีไหนปี54นี่ค่ะปี54ก็คือไม่ถึงปีดีเพราะอันนี้ยังไม่สิ้นปีนะค่ะคิดว่าพออะไรทำให้เราตัดสินใจแบบเต็มที่ล่ะคราวนี้เราเดินค่ะเขาเดินเข้ามาในระบบเขาค่ะมาศึกษาระบบเนื่องจากเราศึกษาสินค้าแล้วว่าครับโปรเจกต์ของสินค้าเนี่ยมันเพอร์เฟกต์มากนะคะใช้ได้กับหลายๆชนิดคือทดลองเองแล้วก็เพื่อนเกษตรกรนะคะหลังจากที่เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราอยากศึกษาระบบแล้วว่ามันมีค่าตอบแทนยังไงครับเขาให้จริงไหมเพราะว่าถ้าเราบอกต่อคนต่อไปเนี่ยแล้วเขาไม่ได้นะคะเราไม่ได้เสียหายคนเดียวใช่ไหมคะครเราพาลูกทีมหรือพาชวนเพื่อนๆทางคนรู้จักเข้ามาต้องเสียหายกับเราไปด้วยแต่หลังจากที่เราเข้ามาปรึกษาระบบมันเป็นไปได้มันจับต้องได้นะมันไม่ใช่ลมๆที่เราจะต้องมานั่งดูมันไม่ใช่มันไม่ได้วันนี้เราก็มีเคสที่ประสบความสำเร็จจากแม่ทีมเราเนี่ยนะที่ต้องขอพระคุณท่านดาบอำนวยมันเหมืองมากที่ว่าท่านได้บอกชวนมาทำเถอะคุณเข้ามาทำระบบคุณมาดูระบบคุณมาดูเถอะว่ามันดีจริงๆนะมันได้อะไรได้ที่มันส่งผลให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ดีก็คือเดิมเนี่ยคุณพรวิทย์เนี่ยอยู่บริษัทอื่นมาก่อนอยู่ค่ะอยู่มากี่ค่ายแล้วโอ้นับก็เกือบ10แล้วมั้งคะก็คืออยู่ในวงการเครือข่ายค้าตรงนี้มาเยอะค่ะไม่สำเร็จเลยทำจริงก็สำเร็จในระดับนึงค่ะเออแต่ว่ามันมาค้นพบว่ามันมีซอกแซกซอกแซกได้ค่ะไม่ตรงไปตรงมาใช่ค่ะมันมีอย่างนี้จริงๆแล้วก็เราเลยเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันไม่ใช่สำหรับเรานะคะเราคนชอบตรงไปตรงมาใช่ค่ะพูดกันตรงๆเปิดใจพูดกันเลยดีกว่าไม่ใช่มากักมีเหลี่ยมชั้นเชิงมากมายทำให้เราเสียฟีลลิ่งเสียลมใช่ค่ะก็เลยมาศึกษาโอทูต้องใช้เวลานานพอสมควรนะโดยตัดสินใจเต็มที่เลยใช่ค่ะมันต้องศึกษาระบบว่าเป็นไปได้จริงไหมครับหนึ่งบริษัทมั่นคงไหมคะตอนนี้บริษัทโอทูมั่นคงมากครับนะคะสองท่านประธานแล้วก็รองรองประธานแล้วผู้อำนวยการเนี่ยนะคะต้องบอกว่าวิสัยทัศน์ท่านกว้างไกลมากก็คือผนึกกำลังกันเหนียวแน่นแหละใช่ค่ะเขามองเห็นคุณเรียกว่าสิ่งที่จะเกษตรกรจะได้ใช่เกษตรกรจะได้ตรงเลยนะคะโดยไม่ต้องไปผ่านใครแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีด็อกเตอร์ค่ะ
ท่านสยามดร.สยามรัตน์ปานภูมิเป็นนักวิจัยเป็นนักวิจัยสุดยอดของเราเลยค่ะก็คือวิจัย O2 Fauvogen Fauvonin Fauvoca ใช่ค่ะ3รายการนี่แหละค่ะบวรวมผมมั่นไปด้วยนะค่ะก็คือสุดยอดใช่มั้ยมั่นใจมั่นใจไม่เรียกว่า 100% ไงคุณไข่ครับเขาเรียกว่า 100% เลย 100% เลยใช่เกิน100เพราะธรรมชาติจริงมีแค่ 100% นี่สูงสุดแล้วใช่ค่ะมันก็สุดยอดแต่นี่มันมากกว่า100แล้วเนี่ยใช่ค่ะครับดาบอํานวยเป็นไงฮะตอนนี้หลังจากวิถีชีวิตหันเหจากดาบเงินเดือนก็ 20,000 กว่าบาทใช่มั้ยครับตอนที่เป็นดาบนะครับตอนนี้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ทุกวันนี้ครับก็จากที่เป็นหนี้อยู่นะครับครับก็ผมจะเน้นย้ำตลอดเวลาครับเพราะว่าข้าราชการเนี่ยกู้ครับผมเพราะว่าเครดิตดีเขามีอะไรตลอดครับผมครับต้องหาวิธีการจนได้ครับต้องหาวิธีการกู้ให้ได้ครับผมก็เป็นหนี้อยู่ล้านกว่าบาทก็สามารถปลดหนี้ได้ที่นี่นะครับที่โอทูเนี่ยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีครับสามารถขับรถที่ราคาล้านกว่าบาทได้ตอนนี้นะครับผมถ้าลำพังเงินเดือนดาบอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางหรอกก็คงจะต้องเป็นหนี้จนเกษียณไปแล้วเงินเดือนแค่สองหมื่นไม่เกินสามหมื่นบาทครับผมเกษียณไปแล้วบำนาญก็ยังต้องมาใช้หนี้อยู่ใช้หนี้อีกครับอนาคตไม่สดใสแน่ครับผมแต่ดาบอำนวยท่านผู้ชมน่าชื่นชมนะเป็นคนมุ่งมั่นเกี่ยวเรื่องอาชีพเครือข่ายใครต้องกับโอทูดิเสมอต้นเสมอปลายครับกี่ปีแล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่มา5ปีครับ5ปีครับผมไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่บริษัทอื่นเลยผมว่าที่นี่ เวลานี้นะครับผมว่าไม่มีค่ายไหนที่ว่าจะสู้โอทูนะครับเพราะสินค้าเราเนี่ยสินค้าเนี่ยสุดยอดแล้วครับก็คือดาวด้วยกับโอทูได้กลายเป็นหุ้นส่วนทางชีวิตกันไปแล้วตอนนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันครับผมครับเขาบอกว่าถ้าดาวด้วยไปไหนเขาจะตามยิงกันด้วยนะเขาเรียกว่าทำงานจนเข้าขากันกับผู้บริหารมาแล้วครับใช่ไหมครับประทับใจในบริษัทโอทูนี่เรื่องอะไรมากที่สุดก็เรื่องสินค้านะครับสินค้านี่ก็คือเราไปที่ไหนนะครับเราก็คือเราสามารถกลับไปหาคนที่เขาใช้เนี่ยได้อีกนะครับเพราะว่าถ้าสินค้าไม่ดีนะเรากลับไปไม่ได้แน่นอนครับแล้วก็เรื่องระบบของบริษัทนะครับตอนนี้ระบบของบริษัทเนี่ยสามารถที่จะสร้างผู้นำเนี่ยให้สำเร็จได้ภายใน3เดือนครับนะครับมันมีหลักสูตรเหรอครับผมตอนนี้มีหลักสูตรที่สามารถสร้างได้ครับก็แสดงว่าคนไม่มีความรู้เลยเนี่ยถ้าพกพาหัวใจมานะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องระบบที่บริษัทวางไว้ให้นี่โอกาสสำเร็จสำเร็จแน่แต่มันจะเป็นไปตามขั้นตอนนะไม่ได้ก้าวกระโดดนะครับผมสำเร็จแน่นอนครับแต่ต้องขั้นหนึ่งขั้นสองครับต้องใช้ระยะเวลานิดนึงครับผมเหมือนปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับต้นไม้ยืนต้นเนี่ยบางคนเนี่ยเข้ามาธุรกิจเครือข่ายเนี่ยอยากมากอบโกยมาอยากมาเร็วๆเลยนะครับแต่ว่าไม่รอว่าต้องรอเวลาสัก2เดือน3เดือนมันถึงจะเห็นผลใช่ไหมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะบางคนบอกว่าทำขายตรง3เดือน6เดือนมีได้ 300,000 500,000 แบบนี้ไม่มีในโลกเด็ดขาดนะผมจะบอกให้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดเป็นสำเร็จเป็นไปตามขั้นตอนของมันเนี่ยที่โอทูเนี่ยน่าสนใจครับพี่เลี้ยงเป็นไงพวกแม่ทีมให้การดูแลดีไหมตอนนี้เต็มที่ครับก็คือถ้าท่านเอาหัวใจมานะครับก็คือมาศึกษาได้นะครับมีระบบที่ว่าสำเร็จได้นะครับสำเร็จได้จริงครับจบหลักสูตรไป2เดือน3เดือนจะมีรายได้กี่หมื่นก็ว่านไปทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามสเต็ปมันอยู่ที่เป้าหมายของเราด้วยครับไม่ใช่รวยข้ามกระโดดมันไม่มีใช่ไหมครับผมมันอยู่ที่ฐานผู้บริโภคด้วยครับครับตอนนี้ดาบอำนวยนี่อยู่มา5ปีนี่รายได้ถือว่าต่อวันต่อเดือนนี่ประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วก็เกือบหมื่นครับเกือบหมื่นบาทตอนนี้ครับต่อวันต่อเดือนนะต่อวันครับต่อวันต่อวันเกือบหมื่นบาทครับเราจะมีตัวอย่างให้ดูครับผมมีภาพให้ดูเมื่อสักครู่นะครับนี่ก็คือนะเห็นไหมส่งให้เกือบทุกวันเลยครับโอนอาทิตย์หนึ่งครั้งก็บริษัทโอทูนะครับก็คือจ่าย7วันครั้งหนึ่งนะครับ7วันครั้งหนึ่งก็หมายความว่าถ้าเราซื้อของทีมงานซื้อของวันที่1เงินออกวันที่8ครับซื้อทีมงานซื้อของวันที่9เงินออกวันที่10ครับแต่ถ้ามีการซื้อของทุกวันก็เหมือนกับก็จะเกิดรายได้เกือบทุกวันเลยครับรายได้รายวันเลยนี่คือข้อดีเบนเซตเดดคาร์ในดาวเนื้อปัจจุบันนี่มีรายได้น่าจะกว่า 300,000 บาทครับผมใช่มั้ยเพราะเดือนละ 10,000 กว่าบาทบางเดือนอาจจะเป็น 400,000 ด้วยซ้ําไปวันละเกือบ 10,000วันละเกือบหมื่นวันละเกือบหมื่นแต่เดือนนึงก็ตกประมาณ 300,000 400,000 บาทครับผมพอใช่ไหมตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็ชีวิตความอยู่ดีขึ้นนี่สินล้านกว่าบาทเป็นไงเบาลงหรือยังผมจ่ายหมดแล้วครับตอนนี้ไม่มีหนี้ครับไม่มีกู้เลยครับเป็นไทยแล้วเหรอครับผมถ้าเกิดเข้าไปกู้อีกจะเอาไหมไม่เอาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มีเงินพอใช้ครับผมเครียดกับการเป็นหนี้นะครับเครียดมานานแล้วครอบครัวก็มีความสุขไหมตอนนี้ครับตอนนี้ก็คุยกันในทิศทางที่คุยกันภรรยาเป็นไงมาช่วยบ้างไหมตอนนี้ตอนนี้มาเต็มตัวครับเต็มตัวแล้วครับผมมาช่วยเต็มสมัยก่อนเนี่ยภรรยาไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับผมค้านตลอดครับก็ธุรกิจเครือข่ายนะครับผมก็ที่เราเห็นมาก็คือคนสำเร็จมันก็มีน้อยใช่ไหมครับครับแต่คนสำเร็จเนี่ยมีน้อยแต่คนล้มเหลวนี่เยอะครับก็คือเข้ามาใหม่ๆเนี่ยทุกคนเนี่ยต่อต้านแน่นอน
ทั้งครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างครับครับเขาไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับครับแต่พอเราสำเร็จปุ๊บทุกคนก็ครับทุกวันนี้ก็เข้ามาร่วมชื่นชมชื่นชมกับเราด้วยนะครับยินดีกับเราด้วยแล้วดาบอำนวยยังทำการระบบการทำงานดาบอำนวยเนี่ยเป็นไงเสมอต้นเสมอปลายไหมหรือรวยแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆอ๋อไม่ใช่ครับผมก็คือช่วยลูกทีมดีไหมเพราะผมเป้าหมายผมไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับเป้าหมายผมคือผมจะต้องเกษียณอายุนะครับคือมีเงินที่พอเลี้ยงตัวเองจนตลอดชีวิตตลอดชีพนะครับต้องเก็บตรงนี้ครับครับครับไม่รอเกษียณตอน60ครับครับอย่างน้อยเราก็อายุมากขึ้นจะได้มีความสุขสบายไม่ใช่ครับทำตลอดไปพวกนี้ครับผมไม่ใช่เหมือนกันใช่ครับไม่ต้องรอเลี้ยงจากทางรัฐบาลคิดอย่างนั้นเลยครับผมครับคิดว่าโอทูมั่นคงขนาดนั้นเลยผมว่าสินค้าประเมินดูแล้วเนี่ยสินค้ายังไงก็ครับยังหาตัวจับได้ยากครับตอนนี้คือเป็นที่ต้องการของเกษตรกรแน่นอนครับผมครับคุณพรพวิทย์เป็นไงฮะตอนนี้วิถีชีวิตหลังจากมาทำจริงจังนี่ก็เกือบปีแล้วค่ะลู่ทางเป็นไงแจ่มใสไหมแจ่มใสค่ะเพราะว่าเวลานี้นะคะเราถือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้าไปนะคะแล้วเราไปนำเสนอใครเนี่ยจะได้ผลตอบกลับมาอย่างดีมากๆเลยค่ะครับแล้วยิ่งเราไปทำแบบทดลองแปลงให้เห็นนะคะแปลงต่อแปลงอย่างที่หลายๆท่านทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จครับเป็นที่ภาคภูมิใจของเราส่วนหนึ่งคือว่าเราสามารถไปช่วยเกษตรกรให้เขาพ้นวิกฤตตรงนั้นมาได้นะคะแล้วเขามีรายได้บางทีท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเพิ่งเปิดรายการมาครั้งแรกเลยอยากจะทราบว่าโอทูฟาวเจนฟาวนินฟาวก้าเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเป็นไงอธิบายให้ฟังสักนิดเนี่ยโอทูฟาวเจนก่อนแล้วกันฟาวเจนนะคะตัวนี้เขาเป็นสุดยอดนวัตกรรมตัวแรกนะคะคือเขาจะมีโครงสร้างของเขาเนี่ยในการขยายโครงสร้างของพืชตั้งแต่รากต้นใบดอกผลทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วเราพบที่อื่นอ่ะเขาจะแยกรากต้นใบดอกผลมีหลายขวดใช่ค่ะ4ขวด5ขวดแต่โอทูมีขวดเดียวขวดเดียวค่ะใช้ได้ทุกอย่างหนึ่งเดียวในโลกครับเป็นสารอะไรเขาเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพสารฟลาวนอยด์สกัดมาจากพืชฟลาวนอยด์ค่ะใช่ครับและเป็นธรรมชาติที่เขาแบบมีนวัตกรรมที่แปลกประหลาดมากก็คือขยายโครงสร้างพืชนั่นเองใช่ครับแล้วฟลาวนินเป็นไงฟลาวนินนี่สำหรับที่ไปทำนะคะจะเจอเคสสำหรับศัตรูพืชอ๋อนี่หมายถึงว่าปราบอะไรอ่ะศัตรูกำจัดศัตรูพืชใช่ค่ะเขาทำลายตั้งแต่ไข่นะคะตัวแล้วก็ป้องกันได้นี่คุณสมบัติของมันนะใช่ค่ะเป็นอินทรีย์แต่ต้องใช้ถูกวิธีนะคะใช่ไงอ่ะเราต้องฉีด45องศานะคะแล้วปล่อยให้ละอองอ๋อเป็นฝอยละอองร่วงลงมาใช่ค่ะได้ผลสุดยอดแต่ถ้าเกิดเราไปฉีดอย่างวิธีเดิมๆที่ใช้กันอยู่ในยาฆ่าแมลงที่เป็นชุ่มๆอ่ะใช่ค่ะเป็นจี้ๆเยอะดิใช่เขาจะจี้ตามยอดอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้ผลค่ะอันนี้มันคนละอย่างกันเพราะนี่สูตรเข้มข้นสูตรธรรมชาติใช่ค่ะต้องไปผสมน้ำด้วยสำคัญนะค่ะครับอัตราส่วนก็แล้วแต่พืชอีกนั่นแหละแล้วแต่พืชบางชนิดผักสวนครัวก็อีกแบบนึงมันจะมีเขียนไว้ข้างขวดฟาวนินนี่จะอยู่ที่ลักษณะการเกิดมลภาวะของศัตรูพืชนะคะถ้าระดับป้องกันเราจะใช้น้อยมากเลยแต่แนะนำให้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่ป้องกันเริ่มต้นเลยใช่ค่ะครับแล้วต่อไปตัวนี้สุดยอดนะว่าฟาวก้าตัวนี้ออกมาแรงมากๆตัวนี้สุดยอดเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้มันสามารถปรับผืนแผ่นดินที่มันเหมือนเราเสียคุณค่าค่ะแล้วก็ต้องขายที่ดินตันต่อแล้วมันปลูกอะไรไม่ได้ค่ะคแต่ไปกลับตัวนี้ให้กลับมันมีชีวิตกลับมันมีมูลค่าค่ะค่ะครับจากราคาที่ว่าแทนที่จะขายราคาถูกๆแล้วที่ดินตรงเนี้ยมันเสื่อมสภาพไปแล้วมันไม่มีคุณค่ามันปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นนะคะคุณกายปลูกอะไรก็ตายหมดแต่ตัวนี้ไปแป๊บเดียวโอทูก้าใช่ค่ะไปฉีดฟื้นสภาพดินกลับมาสามารถปลูกพืชได้ทุกชนิดแล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงแล้วสุดท้ายที่มันสุดยอดฝั่งนั้นคือว่าประเทศเราพื้นที่เสื่อมเสียทางการเกษตรเนี่ยเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็จะถูกส่งเขาเรียกว่าสงครามกลางเมืองก็คือมาซื้อแล้วก็ทำคอนโดมั่งทำอะไรมั่งเราก็เสียพื้นที่ตรงนี้ไปเยอะเลยอยากจะมาฟื้นฟูตรงนี้ค่ะให้กับพื้นที่ที่เสียเนี่ยกลับมามีชีวิตกลับมาปลูกต้นไม้ได้กลับมาปลูกพืชได้ทำเศรษฐกิจของทางเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนชีวิตจากที่ต้องจะขายที่นาขายที่ต่างๆกลับมาทำแล้วมีความสุขมีครอบครัวที่สุดยอดของนั้นคือมีรายได้ด้วยรายได้เสริมเข้าไปอีกใช่ค่ะคได้จากผลผลิตไม่พอนะคะผลผลิตไม่พ อได้จากรายได้ที่เข้ามาในระบบของ O2 ด้วยอันนี้พูดมาทั้งหมดแสดงว่าสินค้า3ตัวเนี่ยนะใช้ผสมกันแล้วฉีดไปใช่ค่ะผลผลิตมันจะเพิ่มแค่ไหนมันเพิ่มแบบสุดยอดนะคะคุณกายจากเคยได้เป็นร้อยเลยค่ะครับก็คือเป็น 100% ใช่ค่ะนี่คือข้อดีของมันทั่วประเทศเลยไหมใช่ค่ะอายุอย่างง่ายๆอย่างยางนะคะคุณกายออต
ายมาหลายปีแล้วเขาเรียกยางหน้าตายตายนึ่งตายนึ่งตายแบบกีบไม่มียางแล้วอะค่ะแต่ใช้กันเนี่ยแค่ครั้งเดียวพอครั้งที่สองห่างกันประมาณสัก20วันเนี่ยกลับไปดูไปฉีดต้นมันเปลือกเขาจะนิ่มแล้วมีน้ำยางออกแล้วครับแต่ต้องใช้รักษาระยะเวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยบอกแล้วว่าพื้นที่ของดินเนี่ยไม่เหมือนกันครับดินไม่สามารถปลูกได้แล้วเราเข้าไปฟื้นฟูเราใช้ระยะเวลานิดนึงนิดเดียวนะคะครับไม่ต้องถึงปีเอาเงี้ยท่านผู้ชมครับบางทีเราคุยกันมามันมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวเบรกหน้านะเราจะมีของดีทีเด็ดเลยว่าสินค้า O2 Flavogen O2 Flavonin และ O2 Flavoga ไปใช้แล้วอิทธิฤทธิ์หรือสร้างผลผลิตได้จริงหรือไม่พักคู่เดียวครับแบบนี้ก็ถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชอุ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้ O2 Flavogen พืชผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย O2 Flavogen เท่านั้นสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศคุณเคยเจอกับปัญหาแบบนี้หรือไม่ต้นทุนสูงสารเคมีทำลายหญ้าแถมรบกวนมีราคาแพงใช้ปุ๋ยใช้ยาหลายชนิดผลผลิตลดลงข้าวดาวเน่าข้าวไม่ดีผลไม้ไม่เจริญเติบโตมีสีล้นพ้นตัวต้นทุนแพงใช่ครับเยอะเลยใช่ครับแต่พอถึงรุ่นนี้มันแตกรุ่นอื่นยังไงทุกปีเขาจะไม่มีดอกครับฟูฟราวเจนช่วยคุณได้ซื้อยาทิ้งเป็นพันสองพันแต่ก่อนนี้เคยใช้ปุ๋ยแล้วมาตอนช่วงจะออกดอกอีกประมาณ4ลูกแต่ข้าวโพดมันก็ไม่ดีโอทูฟลาวเจนช่วยคุณได้สภาพมันเป็นยังไงทีแรกเลยมันพริกมันนั่งลุ่มนั่งลุ่มไม่โตถ้าถามว่ารวงมันเหลืองหรือหางมันเหลืองปั๊บนี่อีดิตจะร่วงเลยร่วงเลยครับโอทูฟลาวเจนช่วยคุณได้ตอนแรกมันแบบใช้อย่างอื่นมากับโหสารเคมีนี่ใช้ทิ้งจ่ายก็ทิ้งโอ้โหคุณขี่เคยใช้ของตัวอื่นต้องใช้กระบะลากไปเลยโอทูฟลาวเจนช่วยคุณได้ทุกปัญหาจะหมดไปเลือกใช้ O2 Flavogen ใช้ O2 Flavogen แล้วเนี่ยไปสร้างเซลล์ของข้าวของผมเนี่ยนะครับให้มันแข็งแรงต้านทานศัตรูพืชได้ดีเยี่ยมมันเดินดอกออกมาได้ไม่หยุดเลยถ้าใครได้ใช้ O2 Flavogen นะไม่เสียใจอ่ะดีดีมากๆพอเห็นผลมันออกมาแล้วโอ้มันมหัศจรรย์จริงประหยัดต้นทุนลงเยอะลดต้นทุนดีแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาทำอะไรต้นข้าวสมบูรณ์ก็จะใช้เคมีนะไม่ควรจะใช้ O2 ว่ามันดีจริงๆไม่ต้องใช้ตัวอื่นไม่ต้องใช้ฆ่าแมลงไม่ต้องใช้จับไปไม่ต้องใช้เล่ห์ติ่งของเขาตัวเดียวแน่นอนที่สุดโอทูเยี่ยมไหมครับเยี่ยมจริงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอทูฟาวเจนเพิ่มผลผลิตได้ดีกว่าเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาที่เราชาวไทยจะหันมาใช้เกษตรอินทรีย์เราอยากเห็นพืชผักผลไม้ไร้สารพิษด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท O2 International จำกัดส
สนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ O2 Flowergen เห็นผลทันใจกลับเข้าสู่รายการ Extra กล้าท้ารวยกับผมกายไปลินอีกครั้งครับในช่วงนี้มาดูว่าสินค้า O2 Flowergen O2 Flowernin และ O2 Flowerga ใช้แล้วเห็นผลแค่ไหนไปค้นหาคำตอบเลยครับเอางี้ดาบองหน่วยฮะปัจจุบันนี้สินค้าตัวนี้เนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังแหละใช่ไหมครับไปใช้กับพืชทั่วประเทศเนี่ยได้หมดเลยทุกภาคเลยทุกภาคเลยครับทุกเนื้อสารทุกอย่างตอนออกตกได้หมดผลผลิตก็ได้ดีได้ดีทุกที่ครับครับล่าสุดบอกว่าไปฉีดอะไรนาข้าวที่ไหนนาข้าวที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับมันเป็นไงปรากฏว่าข้าวแปลงนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นแปลงที่มีข้าวดิบเยอะมากๆนะครับข้าวก็คือเขาไม่ต้องการนะครับเขาข้าวส่วนเกินอ่ะใช่ใช่ครับข้าวดิบไอ้แข็งๆอ่ะครับชาวนาต้องเสียเนี่ยครับเสียเงินไปจ้างตัดจ้างทำลายตรงนี้ครับเพราะไปเบียดบังไปแย่งอาหารข้าวจริงครับผมแต่พอมาได้ใช้ O2 Flowerga นะครับผลิตภัณฑ์ O2 นะครับปรากฏว่าฤดูกาลนี้คนจ้างที่เคยมาจ้างประจำงานมาถามเลยครับเอาป้าปีนี้ไม่จ้างเหรอเป็นงั้นเลยเหรอครับผมอันนี้ไปถ่ายไม่ดูครับผมก็ทุกขั้นตอนเลยแกก็บอกว่าลดไป 90% โอ้โหนี่เพิ่งใช้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยครับถ้า3ครั้งก็คงจะหายหมดเออครับผมท่านก็ไปถ่ายไม่ดูใช่ไหมครับผมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่คลอง11อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับผมวันนี้ครับข้างหลังเป็นนาข้าวนะครับแปลงนี้ครับ 75-80 ไร่นะครับผมก็เป็นแปลงนาของป้าเสมอนะครับป้าเสมอผมหยิบข้าวมาครับสวยไหมครับท่านผู้ชมครับข้าวนะครับแต่ในนี้มันไม่ใช่ข้าวที่เรารับประทานนะครับอันนี้เป็นข้าวดีดนะครับข้าวดีดป้าเสมอเนี่ยครับคือจะต้องจ้างคนเก็บเกี่ยวทุกปีเลยนะครับแต่ปีนี้นะครับคนเก็บเกี่ยวข้าวดีดเนี่ยเขามาถามป้าเสมอนะครับว่าปีนี้ทำไมไม่จ้างนะครับป้าเสมอบอกปีนี้มันมีปริมาณที่น้อยมากนะครับก็เลยไม่ได้จ้างนะครับผมแล้วก็ป้าเสมอมีอยู่ช่วงนึงนะครับที่เจอปัญหาในเรื่องเพี้ยกระโดดลงนานะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์O2 ของเรานะครับปรากฏว่าได้ผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปคุยกับป้าเสมอกับลุงปลิวดีกว่าครับเชิญครับท่านผู้ชมครับครับป้าเสมอครับสวัสดีครับลุงปิวครับครับผมป้าเสมออาชีพก็คือทำนาทำมากี่ปีแล้วครับป้าครับ30 กว่าปีก็รวยจากนาแล้วเนาะแต่ก่อนไม่รวยทำไมครับการทำนาเนี่ยมันนาแถวนี้ครับการลงทุนเยอะไหมครับเยอะครับผมลงทุนนี่เราใส่อะไรบ้างครับใส่ปุ๋ยมีเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องยาเคมีเคมีใช้เยอะไหมครับแต่ละปีเยอะตั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งอะไร200,000 กว่าถ้า200,000 กว่านี่คุณป้าทำนาต้องทำนาไม่ต่ำกว่า50 ไร่ขึ้นแล้วครับเนี่ย70 กว่า 75 ร่วม 80 ไร่โอ้โหครับผมแล้วทำเนี่ยทำเป็นครอบครัวหรือว่าทำเป็นยังไงครับก็ทำคนเดียวเลยทำคนเดียวลูกทำอ๋อครับผมก็จ้างเขาทุกอย่างใช่ไหมครับจ้างเขาบ้างจ้างเวลาลูกดูแลอ๋อลูกดูแลคุณป้าก็คือเป็นผู้สั่งการครับผมแต่ก่อนนั้นก็ลงมือเองเริ่มแรกก็ทำเองมาหลังไม่ไหวครับผมตอนหลังนี่ก็คือเริ่มอายุมากแล้วก็ต้องใช้เงินทำงานจ้างครับผมลูกก็ดูแลครับผมนาละแวกเนี่ยครับเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งเนี่ยมันได้ผลผลิตที่เป็นที่น่าพอใจไหมครับได้60 กว่าเกี้ยน68 เกี้ยน62 เกี้ยน60 เกี้ยนบางครั้งก็ได้50อ๋อถึงนี้ก็แสดงว่าไร่หนึ่งก็ไม่ถึงเกวียนไม่ถึง9อย่างเกณฑ์ก็90-80 80ถังต่อไร่บางทีได้60ครับผมแต่ละแวกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องหนอนเชื้อแมลงเนี่ยมันจะรบกวนมากน้อยกว่าแถวสุพรรณไหมฮะก็น้อยกว่าทางนี้น้อยกว่าครับผมเพราะว่าแถวสุพรรณนะครับก็คือมีเพี้ยระบาดเรื่องเพี้ยกระโดดเนี่ยมันเยอะใช่ไหมฮะแต่แถวบ้านเราน้อยใช่ไหมฮะก็คือปัญหาน้อยตอนนี้น้อยครับผมครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับลุงปิวครับลุงปิวเนี่ยครับปกติเนี่ยลุงปิวอาชีพปกติเลยปกติตอนหนุ่มก็ทำสวนทำสวน
วนส้มสวนส้มครับเพราะที่หนองเสือนี่ก็คือสวนส้มใช่ไหมครับก็สวนส้มทั้งนั้นหนองเสือเมื่อก่อนเป็นสวนส้มเริ่มแรกเลยเป็นนาแล้วออกมาเป็นสวนครับตอนนี้ก็มาเป็นนาอีกแล้วตอนนี้กลับมาเป็นนาทำไมเขาไม่ทำส้มต่อล่ะครับลุงก็ดินมันเสียไงดินมันเสียดินมันเสื่อมมันเกิดจากอะไรครับเนี่ยใช้ปุ๋ยมากเกินไปใช้เคมีใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินขอบเขตครับเพราะเวลาเจ้าสวนเนี่ยจะให้ปุ๋ยทีมันไม่ได้ว่าให้เป็นกิโลมันใช่สาดเอาเลยฮะสาดเอาเลยคือไม่ได้คำนวณเลยว่าเรามีที่เท่าไหร่คืออยากจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่เลยสาดไปเลยเพราะมีความคิดว่าถ้าใส่เยอะๆเนี่ยมันจะต้องได้เยอะเขาคิดอย่างนั้นครับผมเขาคิดว่าถ้าใส่ปุ๋ยมากมันจะได้ดอกเยอะหน่อยอะไรลูกจะได้โตหน่อยเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วดินมันเสียโอ้คือเวลาเราใส่ใหม่ๆนี้มันดีแต่พอนานเข้าใส่หลายครั้งเข้ามันสะสมอยู่ในดินมันกินเวลาเป็น10ปีคือเขาไปใช้ไม่หมดว่างั้นเถอะใช่ไหมครับมันก็ตกค้างอยู่ในดินใช่ไหมครับมันใช้ไปนานๆแล้วหน้าดินมันแข็งอ๋อครับผมหน้าดินมันแข็งแล้วพอหน้าดินแข็งปุ๊บเวลาเราลดน้ำเนี่ยมันจะลดไม่ลงครับเขาเรียกว่าดินหัวล้านอ๋อลดน้ำแล้วพลึดหายครับผมมันก็นั่นแหละสาเหตุของการทำเป็นส้มเริ่มตายครับผมแต่หลายๆคนก็รวยจากส้มรวยส้มเจ๊งก็มีรวยก็มีทำไมถึงเจ๊งอะครับก็มันคล้ายๆกับว่าทำไปบางคนดีมันพกรักจำเนี่ยไม่ได้มีความรู้โดยที่ใช้จริงไงครับคนอื่นเขาว่าไงเราก็เอางั้นครับคนเขาว่าไงก็เอางั้นครับสุดท้ายแล้วใครจะมาบอกความจริงกับเราครับผมมันก็เจ๊งไงเด็กคนที่ไม่รู้ไม่มีความรู้ก็เจ๊งครับผมถ้าคนมีความรู้เขาก็รวยไปอ๋อครับผมแต่ตอนนี้ก็แถวบ้านเราแถวหนองเสือเนี่ยสวนส้มหมดแล้วมีบ้างนิดหน่อยมีแต่ตอนนี้เริ่มมาปลูกใหม่อ๋อเริ่มปลูกใหม่ก็คือปลูกใหม่ใจว่ามันเน้นพวกชีวภาพอ๋อหันกลับมาใช้ชีวภาพใช่ครับผมถ้ายังแปลงของเพื่อนฉันก็ใช้ชีวภาพทั้งนั้นครับผมครับอยู่ที่ตรงนั้นมันอยู่บนนครนายกติดกันละครนายกครับผมครับครับก็อย่างนี้เราก็จะได้ทานส้มแถวหนองเสืออีกแล้วก็ยังไม่แน่นะบางทีผมไปดูมาแล้วต้นมันก็ดีนะฮะพอไปแล้วใบมันเริ่มเล็กลงแล้วอ้าวใช่ไหมครับใบที่คือตังข้อแสงมันเริ่มเล็กลงคือพยายามครับพยายามที่จะฟื้นฟูเรื่องปุ๋ยอินทรีย์แล้วแต่ว่ามันไม่ผ่านก็ต้องเอาเคมีมาเสริมอีกแล้วมาลุยแล้วใบมันเริ่มรกลงเหมือนกับใบเนี่ยคล้ายๆขาดธาตุสังกะสีครับใบเล็กๆๆๆก็ปรุงอาหารไม่ได้ครับผมดินแถวบ้านเราเนี่ยครับปกติเนี่ยจะเป็นดินเค็มหรือว่าดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวครับผมน้ำจะใสใช่มั้ยฮะน้ำจะใสดีมากครับผมอ้าวกลับมาคุยกับป้าเสมอครับป้าเสมอครับแปลงนานะครับเวลาเราทำเนี่ยปัญหาวัชพืชว่าหรือว่าข้าวดีข้าวปนเนี่ยคุณป้าเคยมีปัญหาอย่างนี้เยอะไหมครับมีเขาตัดจ้างเขาตัดจ้างเขาตัดปกตินะครับ70ไร่75ไร่80ไร่ของป้านะครับลงทุนในเรื่องข้าวดีข้าวปนเนี่ยเยอะไหมครับหามือบางทีเยอะก็หมื่นนึงน้อยก็7,000-8,000อ๋อแต่ส่วนมากก็คือลงมือเองด้วยแล้วก็จ้างเขาด้วยจ้างเขาเราไม่ต้องทำเดี๋ยวนี้จ้างเขาอย่างเดียวเลยครับผมครับมารอบนี้นะครับมารอบนี้เนี่ยก็คือใช้ยาตัวนี้น้อยหน่อยมาตัวเนี้ยลุงปิวเนาะลุงปิวมาแนะนำให้ใช้โอทูฟลาวเจนโอทูฟลาวนินโอทูฟลาวก้าใช่ไหมครับสามตัวเลยครับก็คือของบริษัทโอทูครับมาตัวนี้ข้าวจะได้เกี่ยวแล้วข้าวเนี่ยก็คือมองตัวนี้เป็นที่น่าพอใจของผมแต่ว่าคุณป้าพอใจไหมครับขนาดนี้พอใจครับผมแล้วได้ข่าวว่าเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยแปลงเนี้ยเรามองไปเนี่ยข้าวดีดนี่ถ้าไม่ตัดเนี่ยมันเยอะเลยเยอะใช่ไหมครับมารอบเนี้ยถือว่ามันเยอะไหมครับขนาดน้อยน้อยเลยครับแล้วรอบนี้ตัดหรือยังครับยังเอาทำไมไม่ตัดอะครับมันน้อยจัดเลยไม่จะว่าจะไม่ตัดมันน้อยเลยไม่ตัดทำไมไม่ตัดอะครับก็มันเหลือนิดนึงน่าจะตัดจะไปลุยเสือข้าวเสียหมดอ๋อครับคือก็ปกตินะชาวนาเนี่ยเขาไม่อยากจะลุยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้ามันมีเยอะเนี่ยเราต้องลุยครับผมทุกปีก็คือต้องตัดทิ้งทุกปีครับผมมาปีนี้ไม่ได้ตัดเลยมันน้อย
มันสาเหตุที่มันน้อยเนี่ยเพราะอะไรครับลูกปิวครับใช้ตัวโปรโมก้าผมใช้โอทูปาวก้าโปรโมก้าเฉดช่วงคุมเลนครับผมแล้วก็เฉดอีกทีช่วงแก่สองครั้งเท่านั้นเองแล้วมันก็เบาครับเรียกว่า 90% ได้ 90% เลยนะลุงนะอันนี้คุณป้าเสมอพอจะยืนยันได้ไหมครับเนี่ยได้ยืนยันได้เลยว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้รับจ้างตัดไม่ได้รับจ้างตัดใช่ไหมฮะไม่ได้จ้างครับแล้วอย่างนี้คนที่เขามารับจ้างทุกปีเขาไม่มาถามแล้วครับว่าไอ้ป้าเสมอถามเพราะว่าไม่ตัดบอกมันน้อยไม่ตัดอ๋อครับผมก็คือเราจะมีแรงงานที่ว่าต้องมาดูแลกันตลอดทุกปีใช่ไหมฮะครับผมปีนี้ก็เลยเขาก็เลยไม่ได้เงินป้าเลยป้าก็เซฟได้เป็นหมื่นเลยโอ้โหครับผมแล้วความสวยงามครับความสวยงามของข้าวก็ดีไม่เป็นใบเหลืองไม่ค่อยเป็นใบเหลืองคนอื่นเขาเป็นกันเยอะแยะอ๋อฤดูกาลนี้ใช่ไหมฮะฤดูกาลนี้จะเป็นใบเหลืองเยอะเลยใบเหลืองและออกคาคอเยอะครับผมไม่ได้ข้าวกันละได้ห้าหกสิบถังครับมีใครมาสังเกตบ้างไหมครับเพราะว่าแปลงของป้านี่อยู่ติดกับถนนเลยเขาก็ว่าทำไมไม่มีใบเหลืองบอกว่าใช้ยาตัวนี้อ๋อก็คือป้าบอกว่าเนี่ยใช้โอทูครับแต่แล้วเขาใช้แค่สองเที่ยวแล้วเขาว่าไงบ้างครับเขาก็เฉยอ่ะเขาว่ามันแพงอ๋อเขาว่ามันแพงอ่ะทีนี้มาคุยกับลุงปิวดีกว่าลุงปิวเขาบอกว่ามันแพงเนี่ยลุงปิวพอจะอธิบายได้ไหมครับว่ามันคือเราต้องคิดอย่างนี้นะคือจริงๆเราต้องเปิดใจรับมันก่อนครับรับผิดประพันธ์ก่อนว่าเราตั้งใจจะใช้ไหมครับถ้าเราตั้งใจจะใช้เราสามารถเอาสารเคมีมาเปรียบเทียบได้ครับไล่ต่อไล่ครับว่าคุณใช้สารเคมีตกไล่เท่าไหร่ครับแต่นี่ใช้แล้วตกไล่ละ90บาทไล่ละ90ไม่ถึง90บาทต่อครั้งต่อหน้านึงเลยฤดูกาลนึงต่อหน้านึงก็หมายถึงว่าหน้านึงก็ไม่เกิน500บาทต่อไล่ครับต่อหน้านึงแล้วยังคุยกันน้ำเหมอเนี่ยก็บอกหน้านึงนี่ครับใช้สารเคมีตั้ง 200,000 กว่าครับถ้าเราลองมาเทียบกับโอทูนี่แล้วก็แค่ 20,000 กว่าบาทโอ้คุณป้าครับเคยใช้เคมีลงทุนไปรวมหมดอ๋อรวมหมดข้าวปลูกทั้งไถนาทั้งอะไรโอ้ครับผมครับมารอบนี้คุณป้าใช้แยกยาออกเท่าไหร่คุณป้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปอีกไปหมดไปเท่าไหร่รอบนี้ก็ซื้อไว้4ชุด4ชุด4 3 4 32หมื่นกว่าบาท20,000กว่าบาท20,000กว่าบาทอ๋อก็คือ3ตัวเป็นคิดเป็นชุดใช่มั้ยฮะอ๋อครับผมครับก็20,000กว่าบาทก็พอกินแบบว่าลงทุนประมาณ 20,000 กว่าบาทแล้วค่ะเคมีผสมก็ถือว่าลดต้นทุนไปได้เยอะเลยก็เนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็คือO2 Flavogen นะครับสามารถช่วยให้ท่านเนี่ยลดต้นทุนได้จริงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยครับก็มีโอทูฟลาวานินนะครับคุณป้าใช้ไปด้วยตลอดเลยแล้วเรื่องเพี้ยคุยเรื่องเพี้ยนิดนึงนะครับเพี้ยตายเพี้ยตายดีเพี้ยมาเพี้ยตายแล้วเพี้ยเชื้อราดีครับฉีดไปกี่วันป้าเห็นผลก็3-4 วันเห็นผลนะครับผมอันนี้ก็คือกำจัดนอนเพี้ยแมลงเชื้อราแบคทีเรียนะครับผมแล้วก็มาตัวนี้ครับผมอันนี้ก็คือตัวเด่นของเราเลยนะเวลานี้นะครับก็คือเรื่องข้าวดิบข้าวปนข้าวดีข้าวเด้งครับข้าวดีข้าวเด้งข้าวปนครับแล้วก็ปรับสภาพดินใช่ไหมครับดินเมล็ดจะพืชครับวันนี้ป้าคิดว่าถ้าไม่ใช้โอทูฟาวก้าเนี่ยป้าต้องเสียเงินตัดไปอีกเป็นหมื่นแต่ปีนี้ครับประหยัดไปแล้ว10,000นะครับแล้วก็ใช่สองขวดครับแล้วอนาคตเนี่ยป้าคิดว่ามันจะหมดไปจากนาเราไหมถ้าสมมติว่าไม่มันไม่ติดรถเกี่ยวมามันน่าจะหมดใช่ไหมครับเพราะว่าเราบังคับจัดได้ปีเราน้อยใช่ไหมครับผมครับแต่นี้90%แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าเสมอและลูกปิวครับสวัสดีครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับถ้าเกษตรกรไทยยุคใหม่นะครับหันมาใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์ดีๆแบบนี้นะครับท่านรวยแน่นอนครับช่วงต่อไปห้ามพลาดครับผมยังมีของดีมาฝากอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนะครับพักคู่เดียวครับเ
สื่อมสภาพแบบนี้เพราะถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชอุ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้ O2 Flavogen พืชผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย O2 Flavogen เท่านั้นถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาที่เราชาวไทยจะหันมาใช้เกษตรอินทรีย์เราอยากเห็นพืชผักผลไม้ไร้สารพิษความปรารถนาดีจากบริษัท O2 International จำกัดคุณเคยเจอกับปัญหาแบบนี้หรือไม่ต้นทุนสูงสารเคมีทำลายหญ้าแรงรบกวนหรือราคาแพงต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาหลายชนิดผลผลิตลดลงข้าวนาเน่าข้าวขาดทุนผลไม้ไม่เจริญเติบโตล้นพ้นตัวต้นทุนแพงใช่ครับเยอะเลยใช่ครับแต่พอถึงรุ่นนี้มันแตกรุ่นอื่นยังไงทุกปีก็จะไม่มีดอกครับฟูฟราวเจนช่วยทุกด้านซื้อยาทิ้งเป็นพันสองพันแต่ก่อนนี้เคยใช้ปุ๋ยแล้วมาตอนช่วงจะออกดอกอีกประมาณ4ลูกแต่ข้าวโพดมันก็ไม่ดีฟูฟราวเจนช่วยทุกด้านสภาพมันเป็นยังไงทีแรกเลยมันพริกมันนั่งลุ่มนั่งลุ่มไม่โตถ้าถามว่ารวงมันเหลืองหรือหางมันเหลืองปั๊บนี่อีดิตจะร่วงเลยร่วงเลยครับโอ้โหฟลาวเจนช่วยทุกได้แต่ตอนแรกมันแบบใช้อย่างอื่นมากโอ้โหสารเคมีนี่ใช้ทิ้งจ่ายเขาทิ้งโอ้โหคือที่เคยใช้ของตัวอื่นต้องใช้กระบะลากไปเลยฟูฟลาวเจนช่วยทุกได้ทุกปัญหาจะหมดไปเลือกใช้โอทูฟลาวเจนใช้โอทูฟลาวเจนแล้วเนี่ยครับไปสร้างเซลล์ของข้าวของผมเนี่ยนะครับให้มันแข็งแรงต้านทานศัตรูพืชได้ดีเยี่ยมมันเดินดอกออกมาได้ไม่หยุดเลยถ้าใครได้ใช้โอทูฟาวเจนนะไม่เสียใจอ่ะดีมากๆพอเห็นผลมันออกมาแล้วโอ้มันมหัศจรรย์จริงประหยัดต้นทุนลงเยอะลดต้นทุนดีแล้วก็ต้องใช้ยาทำอะไรต้นข้าวสมบูรณ์กว่าที่ใช้เคมีนะควรจะใช้โอทูว่ามันดีจริงๆไม่ต้องใช้ตัวอื่นไม่ต้องใช้ข้าวแมลงไม่ต้องใช้จับไปไม่ต้องใช้เล่งเต่งของเขาตัวเดียวแน่นอนที่สุดโอทูเยี่ยมไหมครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอทูฟาวเจนเพิ่มผลผลิตได้ดีกว่าเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพแบบนี้ถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วเราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชอุ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้ O2 Flavogen พืชผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย O2 Flavogen เท่านั้นถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ O2 Flavogen เห็นผลทันใจกลับเข้าสู่รายการ Extra กล้าท้าด้วยกับผมการเรียนอีกครั้งครับในช่วงนี้มาดูว่าสินค้า O2 Flavogen
O2 ฟาวนินและ O2 ฟาวก้าเห็นผลแค่ไหนไปค้นหาคำตอบเลยครับเอางี้คุณพรพวิทย์นะปัจจุบันนี้ O2 ดิเมื่อสักครู่เราก็ดูตัวอย่างข้าวมาแล้วตอนนี้มีอะไรมาโชว์ตอนนี้นี่จะมีมะพร้าวนะคะแล้วก็มีมันสำปะหลังครับเป็นไงที่ไหนไปฉีดที่ไหนมาอยู่ที่อำเภอศรีราชาเนี่ยค่ะครับไปฉีดมาผลผลิตเพิ่มดกเลยเหรอมันแตกต่างจากที่ไม่ได้ฉีดที่ไม่ได้ฉีดแล้วก็แตกต่างจากส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ใช้แบบเราอะค่ะไปถ่ายของจริงมาของจริงๆค่ะเกษตรกรตัวจริงป่ะเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ชำนาญการด้านนี้ด้วยนะคะเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของพื้นที่เลยค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น number one ของพื้นที่เลยไปสัมภาษณ์มาให้เห็นเลยใช่ค่ะทั้งนั้นไปดูเลยไหมค่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมเลยครับสวัสดีค่ะคุณลุงเปียกที่ไร่มันสับปะหลังของคุณลุงเปียกนะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราได้มาถ่ายทำแปลงสับปะรดนะคะของคุณเปียกเดี๋ยวเรื่องมันเดี๋ยวพักไว้ก่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุยเรื่องสับปะรดคุณลุงก่อนนะคะคราวที่แล้วนะคะเราประเมินกันในไร่คุณลุงว่าจะเคยได้40ตันต้องได้ไม่ประมาณอีกเพิ่มขึ้นมาได้ถึง60ตันวันนี้เป็นยังไงคะคุณลุงก็มันก็ผิดคาดหมายไปหน่อยมันไม่ได้60ตันกลายเป็นมันต่ำฝาเลยคะมันกลายเป็น70ตันอ้าวมันเกินจาก60ตันวันนั้นเราคาดหมายนะคะคาดไว้แค่60ตัน60ตันจาก40ขึ้น60ก็ถือเพิ่ม20ตันแล้วใช่มั้ยคะถือว่าขึ้นแล้วแต่ของที่ขายได้จริงๆมัน70กว่าตัน70ตันโอ้คุณผู้ชมคะคุณลุงบอกว่าจากคาดไว้แค่40ขึ้นมาเป็น60ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะคะแต่นี่มันเกินคาดจากนั้นอีกได้70ตันนะคะ70ตันทีนี้คุณลุงก็รับรายได้เพิ่มเยอะเลยสิคะมันวันที่มาถ่ายทําอันนี้ฝันวันที่มาถ่ายทําวันนั้นราคาประมาณเท่าไหร่คะต่อ1กิโลมัน6บาท60 6บาท60แล้ววันที่คุณลุงตัดได้จริงๆอะค่ะมันเหลือ4บาท50โอ้โหอันนี้ลดไปเท่าไหร่คะคุณท่านผู้ชมคะจาก6บาท60ตังค์นะคะเหลือ2บาท20สตางค์เงินหายไปกิโลละ2บาท20สตางค์แล้วคุณลุงได้70ตันเนี่ยเงินหายไปเท่าไหร่คะก็แสนกว่าบาทแสนตังค์เก็บไม่ทันคือว่าสับรถเราแก่ไม่ทันน่ะใช่ค่ะถ้าเราแก่ก่อนนี่ถ้าประมาณเดือนนึงเราก็จะได้แสนกว่าบาทเพราะราคาช่วงที่แล้วมันอยู่ใน6บาทกว่าก็มาเหลือ4บาทกว่านี่แต่คุณลุงก็ยังประทับใจในโอทูคอลลาเจนใช่ไหมคะก็เราก็ได้น้ำหนักมาช่วยที่ว่าด้านเงินเมื่อถั่วเฉลี่ยคือถ้าเราไม่มีน้ำหนักช่วยนี่เราก็เสร็จเลยถ้าราคาหายไม่มีน้ำหนักช่วยนี่เราเสร็จหลายแสนเหมือนกันนะคะรายได้หายไปโอเคคุณลุงประทับใจสับปะรดแล้วนะคะหลังจากที่คาดว่าจาก40ตันได้60ตันแต่ได้ไปจริงๆถึง70กว่าตัน70กว่าตันนะคะแค่8ไร่นะคะคุณผู้ชมคะสับปะรดคุณลุงแค่8ไร่นะคะปกติคุณลุงบอกว่าเคยทำได้กี่ตันคะต่อไร่4ถึง5ตันเต็มที่แล้วก็ประมาณ4ตัน5ตันอันนี้70กว่าตันนี่ตกแล้วเกือบไร่ละ9ตันนะคะไร่ละเกือบ9ตันแล้ววันนี้ดิฉันนะคะได้มาลุยแปลงมันคุณลุงได้ข่าวว่าคุณลุงปลูกไปกี่เดือนแล้วคะเนี่ย3เดือน3เดือนนะคะแต่พื้นที่ตรงนี้ที่ดิฉันดูเนี่ยมันเป็นที่ทรายนะคะแล้วมันจะไม่ค่อยมีปุ๋ยแร่ธาตุจะน้อยมากแล้วใช่ไหมคะเท่าที่ทราบมานะคะคุณลุงเอามาใช้กับมันยังไงคะก็เอาโอทูเนี่ยสามตัวเนี่ยมีโอทูฟาวเจนนะคะตัวนี้โอทูฟาวก้าแล้วก็โอทูฟาวนินสามตัวนี้ผสมน้ำแล้วก็ชุบท่อนฟันแล้วก็มาปักเนี่ยผสมน้ำไหมคะแช่น้ำก็ชั่วจุ่มเท่านั้นเองแค่เอาลงไปจุ่มธรรมดาเนี่ยผสมน้ำแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็เอามาปลูกได้ไหมคะแล้วมันได้ขนาดนี้มันจะเป็นยังไงไหมคะเนี่ยถ้ามันเกินถึงอายุมัน12เดือนนะคะก็คิดว่ามันจะเกินคาดแบบสับปะรดอีกก็เป็นเหมือนสับปะรดนะคะคุณลุงหวังไว้ว่าคือตอนนี้นะคะมันดูจากตรงนี้นะคะมันยังสามารถขยายหัวได้อีกนะคะมีเวลาอีกตั้ง9เดือนที่เขาพร้อมที่จะขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเท่าที่ดูนี่คือดูลำต้นด้วยนะคะสมบูรณ์มากเลยแล้ววันนี้ตอนที่เราถ่ายทำรายการนี่คือบ่าย2โมงนะคะแดดกำลังร้อนจัดมากๆเลยนะคะสภาพมันยังอยู่เขียวอยู่ใบยังแล้วสดชื่นไม่สลดเท่าไหร่นะคะแล้วมาดูหัวมันนะคะตอนนี้เป็นแพนะคะเดี๋ยวคุณลุงมาลองนับกันดีไหมว่าได้สักกี่หัวโอเคให้คุณลุงนับเองเลยค่ะ
คุณพี่ช่วยถือสักนิดนะหนูถืออันนี้ให้ค่ะนับไม่ถูกนับถูกไหมคะเนี่ยนับไม่ถูกอันนี้หนูช่วยดีฝ่าหนูช่วยนับอ่ะคุณลุงเป็นพยานนะคะอันนี้เป็นหัวนะคะ1 2 3 4 5อันนี้ก็ใช่นะคะ6ตรงนี้6แล้วนะคะอันนี้ข้างหลังนะคะ7ที่มือนี่8นะคะมันหักจากเมื่อกี้ตรงนี้นะคะ8ละ9 10 11 12 13 14 15ข้างบนนี่16 17 18 19 20 20แค่นี้นะคะ21อันนี้นะคะคุณลุงนับต่อสิคะที่เหลือ22 23 24 25 26 27 28 29 29หัวค่ะท่านผู้ชมคะแล้วหัวของคุณลุงนะคะความยาวนะคะแต่ละหัวนี่ยาวมากสมบูรณ์ใช่ไหมคะถึงนี้ถือว่าสมบูรณ์ได้ได้ฟุตนะคะความยาวยาวมากแล้วก็เพราะเนี่ยพอหัวใหญ่ก็จะยาวเรื่อยๆขึ้นไปใช่ไหมคะแสดงว่าจากสับปะรดมาจนถึงมันนี่นะคะผลที่คุณลุงคาดไว้นี่มันเกินคาดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะปกติคุณลุงปลูกมัน3เดือนมันได้ระดับไหนคะมันก็จะได้หัวขนาดนี้ขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะขนาดนี้ประมาณ3เดือนนะคะแต่ตัวนี้มันคุณลุง3เดือนมันได้หัวนี้มาขนาดหัวนี้มาใหม่ก็เยอะนะคะเป็นหัวขนาดลักษณะขนาดนี้ก็คือเป็นโอ้โหเกือบ20หัวนะคะใช่มั้ยคะต่อไปคุณลุงอยากจะบอกเกษตรกรที่ใช้ที่ปลูกมันกับสับปะรดนะคะอยากให้คุณลุงฝากข้อคิดให้เขาสักนิดนึงค่ะว่าเขาน่าจะมาใช้แบบนี้มั้ยถ้าใช้ O2 แล้วผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังครับเพราะว่าที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาทุกชนิดนะก็เพิ่งจะมาถูกใจดิ O2 เนี่ยที่ใช้แล้วไม่เป็นพิษต่อคนใช้แล้วก็ได้ผลประโยชน์ที่ตอบแทนให้เราคุ้มค่าทราบว่าของคุณลุงเนี่ยไม่ได้มีอย่างเดียวคุณลุงมีทั้งสวนมะพร้าวใช่ไหมคะสวนมะพร้าวคุณลุงเต็มคอใช่ไหมคะคราวที่แล้วมาเก็บรูปไปแล้วก็ขนุนที่สำคัญทราบว่าตอนนั้นคุณลุงก็ได้กำไรใส่กระเป๋าไปเป็นแสนเหมือนกันใช่ไหมคะเคยขายได้70,000ก็ได้แสนเจ็ดตอนนี้ได้แสนเจ็ดตั้งมา100,000แล้วใช่ไหมคะเพิ่มมาเพิ่มผลผลิต100,000โอเคค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวถ้าผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมาแถววัดแถวนี้เรียกหนองคออ่างเก็บน้ำหนองคอนะคะผ่านมาเนี่ยขอสวนคุณลุงเปี๊ยกจะอยู่ติดถนนเลยค่ะปั๊มเปี๊ยกมาเลยค่ะปั๊มเปี๊ยกค่ะใช่ฮะมีฉายาตรงนี้ว่าปั๊มเปี๊ยกปั๊มเปี๊ยกนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คุณลุงสรรใช้เนี่ยเลือกใช้เนี่ยนะคะคุณลุงบอกว่าถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าโฆษณาแบบนี้ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นแบบนี้ใช่ไหมคะคือว่าของเราไม่ถูกใจให้คนอื่นใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณลุงประทับใจในโอทูโพรเจกต์อยากจะบอกเพื่อนๆเกษตรกรว่ายังไงบอกเลยค่ะใช้ O2 แล้วผมบอกว่าเยี่ยมไม่ผิดหวังครับท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรามาเยี่ยมสวนคุณลุงเปี๊ยกเนี่ยพามาสวนมะพร้าวใช่ไหมคะมะพร้าวคุณลุงเนี่ยทราบว่ามันเยอะมากในไร่เนี้ยประมาณที่กี่ไร่คะ10 กว่าไร่นะคะตอนครั้งแรกที่มาเจอคุณลุงครั้งแรกที่รู้จักโอทูโพรเจกต์นะคะโอทูโพรเจกต์ของโอทูโก้าเนี่ยต้นมะพร้าวเนี่ยหนูทราบว่ายังไม่มีลูกเลยก็มันติดน้อยมากนะติดน้อยเพราะมันหล่นด้วยใช่ไหมคะทีนี้ตอนที่ฉีดเนี่ยคุณลุงฉีดโอทูโพรเจกต์ไปกี่ครั้งโอทูโพรเจกต์โอทูโฟนโอทูโฟก้ากี่ครั้งอ่ะ2 ครั้งฉีดไป2 ครั้งระยะเวลา5 ปีใช้โอทูโฟวันเจน5 ซีซีฟาวานิน5 ซีซีฟาวก้า5 ซีซีน้ำกี่ลิตรคะคุณลุงน้ำ1,000 ลิตรน้ำ1,000 ลิตรคุณท่านผู้ชมคะคุณลุงจะขี้เหนียวไปป่ะคะเนี่ยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าคุณลุงเคยประสบการณ์เกี่ยวกับสับปะรดค่ะคุณลุงใช้น้ำ6,000 ลิตรใส่ O2 Powergen 20ฟาวานิน20 cc ฟาวก้า20 cc มันก็ได้ผลแล้วใช่ไหมคะก็เลยลองมาใช้กับมะพร้าวขนุนอะไรขนุนด้วยที่บอกไปแล้วนะคะเทปที่แล้วว่ามีขนุนด้วยทีนี้มะพร้าวคุณลุงนะหนูเห็นแล้วเนี่ยวันแรกมาไม่มีลูกอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาติดลูกมาปุ๊บเขาจะหล่นใช่ไหมคะทลายนึงเต็มที่ไม่เกิน5 ลูกพอฉีดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้เนี่ย2 เที่ยวนะห่างกันกี่วันคะคุณลุงก็ประมาณ20 วัน20วันนะ20วันก็คือสมมุติฉีดไปที่1วันที่20ก็ฉีดอีกครั้งนึงโดยอัตราส่วนนะคะท่านผู้ชม 1,000 ลิตรต่อ O2 Powergen 5cc ฟาวานิน 5cc แล้วก็พาวก้า 5cc ได้อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคาดว่าเนี่ยคุณลุงมันเต็มไปหมดเลย
ถ้าดูนะคะท่านผู้ชมรอบๆต้นเนี่ยนะคะมีแต่ทลายมะพร้าวนะคะแล้วมะพร้าวเนี่ยสมบูรณ์มากทลายนึงประมาณกี่ลูกคะคุณหลวงก็15ถึง17ลูก15ถึง17ลูกอ่ะน่าจะถึงนะเพราะทลายนี้ก็ใช่มั้ยคะแล้วในเนี้ยทั้งสวนเป็นแบบนี้เลยใช่มั้ยคะก็เป็นเหมือนกันดูได้เลยท้าพิสูจน์ได้เลยใช่มั้ยคะก็ให้ก็อยากให้เกษตรกรที่ทําสวนมะพร้าวสวนสับปะรดสวนขนุนเนี่ยถ้าอยากดูของจริงมาที่ปั๊มเปียกอย่างเดียวลุงเปียกท้าพิสูจน์นะคะว่าของคุณลุงเนี่ยเจ๋งจริงหรือเปล่ามาดูของจริงได้อย่างที่พูดอย่างที่ออกอากาศนี่เราไม่สามารถตกแต่งหรือหลอกตาได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ของจริงพาไปดูในสวนของจริงว่าเหมือนอย่างนี้ไหมหลายทลายมากเลยนะคะถ้านับลองนับดูนะคะนี่เป็น1 2 3 4 5 6ยังออกอีกนะคะ7 8แล้วนะคะนี่นะคะดูนะคะแล้วลูกสมบูรณ์แล้วสวยมากเลยค่ะผิวไม่มีการโดนเจาะแมลงก็ไม่มีนะคะ9 10 11 12ทลายแล้วค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะอันนี้เยอะมากเลยค่ะประมาณ17ลูกนะคะทลายนี้อย่างที่คุณลุงบอกจริงๆว่ามันประมาณ15ถึง17ลูกมันใหญ่แล้วก็เสมอนะคะใช่ค่ะลูกมันจะเสมอกันหมดเลยนะคะแล้วไซที่ออกมาเห็นไหมคะทลายที่เป็นเรียกทลายน้องใช่ไหมคะลูกจะค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยเต็มทลายเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเดินต่อไปนะคะไปดูต้นอื่นดูซิว่าเกิดไหมนี่นะคะได้พาคุณวริษฐามาดูมาชมสวนของคุณลุงนะคะคุณวริษฐาคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะประทับใจมากเลยค่ะเห็นมะพร้าวนี่ทุกต้นดกทุกต้นเลยค่ะคุณออสอ๋อเสียดายนิดนึงที่คุณวริษฐาไม่ได้มาดูตอนแรกเหมือนกับที่ออสเข้ามาดูนะคะเพราะเข้ามาดูที่แรกไม่มีเขาเรียกมะพร้าวขัดคอหลังจากลุงเพียกใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะ O2 Flavogen O2 Flavoga O2 Fonin 2เที่ยวเองห่างกัน15วันใช่ไหมคะห่างกัน15วันเท่ากับฉีดแค่2ครั้งแล้วได้ผลผลิตอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะถ้ามาดูมะพร้าวว่าผิวมะพร้าวของเรานี่เหมือนกับมะพร้าวคนอื่นไหมท้าพิสูจน์ด้วยผิวด้วยนะคะแล้วก็ของเรานี่ไปกองไว้ ที่ไหนก็แล้วแต่จะผิดกับมะพร้าวคนอื่นเลยมะพร้าวอ่อนของเรานี่ผิวจะเนียนมากสวยมากเพราะเราปาดไปแล้วเนี่ยมะพร้าวเราจะสวยมากเลยเพราะว่ามาไปทำมะพร้าวปาดแล้วเนี่ยของเรานี่จะสวยสวยมากๆเลยนะคะคุณเปียการันตีนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีสวนมะพร้าวนะคะยังลังเลที่จะใช้หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอยู่นะคะขอให้ตัดสินใจนะคะมาใช้ O2 Flavogen O2 Flavoga แล้วก็ O2 Flavonin ของเรานะคะในการเพิ่มผลผลิตของท่านนะคะก็จะได้มะพร้าวที่สวยลูกดกผิวสวยนะคะที่สำคัญได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยนะคะของมันดกแล้วก็ของขายดีแม่ค้าก็แย่งกันซื้อด้วยใช่ไหมคะมาดูของจริงกันเลยเพราะอยากให้เกษตรกรทุกคนเนี่ยมาดูของจริงมาดูผลผลิตจริงๆว่ามันได้ผลจริงขนาดนี้ค่ะดิฉันเองนะคะถ้าท่านทุกท่านที่สนใจนะคะดินดีที่จะรับใช้ท่านนะคะแล้วไปดูถึงพื้นที่จริงนะคะไปช่วยท่านแก้ปัญหาในการผลิตพืชใดๆก็ตามนะคะจะเป็นปาล์มเป็นอ้อยเป็นมันเป็นข้าวโพดเป็นข้าวนะคะที่เป็นเพี้ยกระโดดหลายๆเคสเนี่ยดิฉันได้ทำแล้วนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ความประทับใจอย่างคุณลุงเนี่ยแหละค่ะนะคะสนใจติดต่อมาที่เบอร์นะคะ0837580949วันนี้นะคะต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าคุณพรพวินถ้าเกิดเกษตรกรไทยอยากใช้สินค้าแบบนี้เลยต้องทำยังไงไปซื้อได้ที่ไหนอย่างนี้ไม่ยากเลยค่ะครับเพียงแค่โทรมาหาเรานะคะ083ครับ7580949ครับนะคะโทรมานิดเดียวค่ะมาปรึกษาก่อนก็ได้ใช่ค่ะว่ามันเป็นยังไงมาคุยกันผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรมาถามได้จริงไหมครับนะคะแล้วก็เขาปลูกพืชชนิดใดอยู่นะคะและปัญหาที่เขาประสบกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาเป็นอย่างไรนะคะเราร่วมกับเขาแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะเพื่อผลผลิตและเพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของเกษตรกรที่ผลิตอยู่ก็คือใช้สินค้า O2 นี่ไม่ต้องกังวลใจเลยไม่มีพิษภัยอะไรทั้งนั้นไม่มีค่ะครับถ้างั้นเดี๋ยวขอเบอร์โทรย้ำอีกครั้งครับค่ะครับ083 758 0949นะคะติดต่อมาได้ตลอดแก้ปัญหาได้แล้วก็สามารถทำให้ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากที่ท่านวงจรอยู่กับเกษตรกรแล้วไม่มีรายได้ยังสูญเสียรายได้เนี่ยแต่วันนี้นะคะของบริษัท O2 International สามารถสร้างรายได้เพิ่ม
พร้อมทั้งผลผลิตที่เพิ่มพูนมากมายเลยครบเครื่องเลยได้ครับครับดาบอนุยอยากจะฟังอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องการมีรายได้เพราะดาบนี่เขาเคยเป็นหนี้เดือนล้านกว่าบาทนะตอนนี้ปลดหนี้มีรายได้เดือนวันละหมื่นกว่าบาทเดือนแล้วก็ 3-4 แสนบาทพูดง่ายๆนะอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมอยากจะมีรายได้ต้องทำอะไรครับครับก็สำหรับนะครับท่านที่สนใจนะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับเรามีระบบช่วยนะครับระบบช่วยท่านสำเร็จแน่นอนและก็สินค้าตอบโจทย์ได้บริษัทมั่นคงแน่นอนครับเพราะตอนนี้7ปีผ่านไปแล้วนะครับผมครับครับงั้นได้ขอเบอร์โทรหน่อยเลยครับ0896653459ครับย้ำอีกสักครั้งครับ0896653459ครับครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับการจะเลือกทำอาชีพเครือข่ายหรือขายตรงกับบริษัทไหนสักแห่งที่ต้องการมีรายได้ไม่ยากเกินไปในการทำงานนะครับก็ต้องเลือกบริษัทที่มีความพร้อมรอบด้านสินค้าดีผู้บริหารดีทีวีต้องมีช่วยด้วยครับถึงจะสร้างความร่ำรวยและประสบความสำเร็จแบบไม่ยากเกินไปครับช่วงนี้เราขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญจากบริษัทโอทูทั้งสองท่านครับที่เกียรติร่วมรายการครับขอบคุณครับติดตามชมรายการ Extra กล้าท้ารวยได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ